รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรุ่นพิเศษ Isuzu Miu X The Iconic เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์ใหม่ Samsung Inverter Win Free สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการดร. Smith ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตอนเช้าๆแบบนี้เช่นเคยนะครับเราจะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่น่าสนใจกันและเช่นเคยครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญประจำสัปดาห์ที่จะมาร่วมเดินทางและพูดคุยกันนักแสดงสาวอารมณ์ดีปุ๊กกี้ปวีณุชแพ่งนครครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ออนี่แหละครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญคนพิเศษตลอดสัปดาห์นี้ของเราครับคุณปุ๊กกี้ปวีณุชนั่นเองนะครับคนคุ้นเคยของรายการของเราก็เคยมาแล้วภรรยามาไหมคะวันนี้ซ่อนอยู่ตรงไหนหรือเปล่าเดี๋ยวตามมาครับผมคุณปุ๊กกี้ก็เป็นเพื่อนของครอบครัวของเรามาโดยตลอดนะครับวันนี้ดีใจมากดีใจมากที่มาเยือนลิมูซีนสุขภาพของดร. Smith ของเราแฮปปี้มากจริงขอหลับแป๊บนึงนะครับอย่าเพิ่งสิมาคุยกันก่อนตอนนี้น้องพักพุทธกับพิมพระนะครับตอนนี้อยู่ชั้นอะไรกันครับตอนนี้10ขวบกับ6ขวบนะคะอยู่กำลังจะขึ้นป.5อีกคนนึงกำลังจะขึ้นอนุบาล3นี่ไงนะครับก็เข้าสู่วัยประถมเข้าสู่วัยซนนะคะเข้ามาแล้วตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้คือดับเบิ้ลขึ้นไปอีกเพราะว่าคนเล็กเนี่ยเริ่มเล่นกับพี่ได้พอเล่นกับพี่ได้เนี่ยก็จะแบบว่าทะเลาะกันทำไมเล่นเยอะอะไรเยอะขนาดนี้บางทีก็อยากจะแบบจับลูกมัดเอาไว้ที่บ้านซึ่งตอนนี้ลูกคุณปุ้ยก็โดนล่ามโซ่อยู่ล่ามอยู่ค่ะไม่ใช่แล้วนะครับไงมารายการนี้แล้วนะครับให้ทายเลยว่าต้องเป็นโรคที่เกี่ยวกับเด็กแน่ๆเลยแน่นอนค่ะพี่โอค่ะเพราะว่าวันก่อนเนี่ยเพิ่งไปโรงพยาบาลมาพาลูกไปแบบเช็คอัพสุขภาพแล้วก็เห็นป้ายเหมือนเป็นส่วนของการโปรโมทเรื่องวัคซีนเกี่ยวกับเรื่องของปอดอักเสบค่ะพี่โอก็เลยว่าเอ๊ะนี่คือวัคซีนอะไรลูกของฉันเคยฉีดหรือยังเพราะว่าตอนเด็กๆพุทธก็เคยเป็นแล้วแต่ก็จำไม่ได้ว่าตอนนั้นก็คือโอ้ยแอดมิดเยอะมากแล้วก็ตัวร้อนแล้วก็แบบใจไม่ดีเลยค่ะเพราะว่าแบบอาการเยอะไอเอ่ยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแบบหอบด้วยเพิ่งมาเห็นว่ามันมีการแบบวัคซีนแล้วก็ยังมีวัคซีนในผู้ใหญ่ด้วยนะใช่ก็เลยนึกว่าเอ๊ะต้องฉีดอีกหรือเปล่าหรือว่าเราต้องฉีดหรือเปล่าหรือว่าให้พี่โอ๊คช่วยอัปเดตโรคของปอดอักเสบให้ฟังนิดนึงค่ะจริงโรคปอดอักเสบเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเรามานานแต่หลายๆคนก็ละเลยไปเนื่องจากว่ามันก็เป็นโรคที่มีหลากหลายสาเหตุแล้วก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่จริงๆปอดอักเสบหรือว่าปอดบวมเนี่ยนะครับเกิดได้จากหลายเชื้อด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไวรัสแบคทีเรียเชื้อราหรือแม้แต่พวกฝุ่นละอองมลภาวะบางอย่างก็กระตุ้นให้เกิดอาการปอดอักเสบได้แล้วเขาเข้าใจว่ามันจะเป็นแต่เฉพาะกับเด็กอะค่ะแต่เพิ่งทราบว่าผู้สูงอายุเป็นแล้วก็หนักเหมือนกันใช่ไหมครับแน่นอนที่สุดครับจริงๆแล้วปอดอักเสบเนี่ยจะเป็นในผู้ที่ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในผู้สูงอายุเกิน60ปีภูมิคุ้มกันก็แย่ลงโอกาสที่จะเกิดผลแทรกซ้อนนะครับจนกระทั่งเกิดปอดอักเสบแล้วก็รุนแรงถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือดถึงขั้นระบบหายใจล้มเหลวเนี่ยมีคนเก็บสถิติว่ากันว่านะครับผู้ใหญ่ที่เป็นปอดอักเสบเนี่ยนะครับในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเสียชีวิตถึงครึ่งนึงเลยนะอุ๊ยแต่แล้วอย่างนี้คุณแม่เราก็คือในวัยนี้พอดีที่จะต้องดูแลเรื่องนี้ให้ดีใช่มั้ยครับกว่าที่เราคิดครับติดได้ทั้งทางตรงก็คือไอจามรถกันเลยนะครับก็ติดแน่ๆอันที่2ทางอ้อมบางคนมีนิสัยที่ไม่ดีชอบเวลาป้ายน้ำมูกแปดปึ๊บปัดโต๊ะต่างแล้วก็ไปจับเสื้อเรายิ่งเด็กๆ เขาเล่นกันหนูเด็กๆจริงๆพี่โอ๊คพอวัยเข้าโรงเรียนนะคะก็จะมีเด็กประเภทนึงที่ชอบแบบสั่งน้ำมูกใส่ภาชนะแล้วก็เอามาป่าใส่กันซึ่งก็คือลูกของคุณปุ๊กกี้นั่นเองลูกหนูไม่เลยจ้ะแล้วปัจจัยที่มันจะทำให้เกิดโรคปอดอักเสบได้ครับพี่โอ๊คเบื้องต้นเลยก็เรื่องอายุครับคืออายุที่น้อยไปเลยกับอายุที่มากไปเลยตรงกลางก็จะดีขึ้นหน่อยตรงกลางก็อย่างพวกเราก็สุขภาพแข็งแรงโดยมากก็อาการก็จะไม่รุนแรงมากนักนะครับยังไงตลอดสัปดาห์นี้ขอนะครับเล่าเรื่องเกี่ยวกับปอดบวมปอดอักเสบให้ข้อมูลแน่นไปเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราคุยกันต่อพรุ่งนี้นะครับเรามาดูสาเหตุของปอดบวมปอดอักเสบกันนะครับกับดร. สมิธหลังครบธงชาติทางช่องวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ